ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมมีจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณโชครุ่งเรืองนะคะเกิดวันที่19 มีนาคม 2507เกิดก่อน2ทุ่มถามเรื่องชื่อเรื่องงานการเงินและการทำบุญตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับจะดูเรื่องของชื่อก่อนเลยละกันโชครุ่งเรืองค่ะชื่อความหมายตรงๆดีนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่ใช้นำเนี่ยถือพยัญชนะนะฮะไม่ใช่สระฉะนั้นวรรคนำของคุณเนี่ยจึง อยู่ในวรรคอุตสาหะด้านดีก็ในเรื่องของการขวนขวายการศึกษาหาความรู้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากกว่าชาวบ้านเขานะนามสกุลเสถียรภักขภูมิเสถียรภักขภูมิเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็พอใช้ได้นะครับจะมีในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงก็อย่างที่เรียนฮะของคุณไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆขวนขวายแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นในเรื่องของแสงสว่างนะเน้นเรื่องของแสงสว่างอาจจะเป็นหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดให้ต่อเนื่องหลังวันเกิดเนี่ยเน้นในเรื่องของเด็กเล็กๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสขยับขยายนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ๆเนี่ยวางแผนให้รอบคอบก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชัยการนะคะเกิดวันที่ถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์45เขาบอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมนะฮะพุทธในเรื่องของการเชี่ยวชาญทางโลกพระรหัสก็ในเรื่องของศีลบริสุทธิ์ดีจังถามการเงินด้วยนะ20กรกฎาคม2501ค่ะเวลาเกิด 10:10 นวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องในแง่ของการเงินนะถึงแม้ว่าจะสูงวัยใกล้จะเกษียณนะฮะก็จะเตือนด้วยความห่วงใยโดยเฉพาะในช่วงย่าง58ที่กำลังจะมาถึงช่วงกลางปีนี้รอยต่อระหว่าง58 59เนี่ยเกณฑ์การเงินเสียทั้ง2ปีนะครับก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับให้คุณซื้อสายยางนะถวายวัดส่วนย่าง59เน้นในเรื่องของพวกของมีคม SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่9มีนาคมนะคะ2525เวลาเกิดตี3 12นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารจ้ะถามเรื่องของการงานบอกว่าจะทำอาหารขายแล้วก็การทำบุญค่ะขออภัยถ้าเกิดผมเกิดจำผิดนะแต่ผมจำได้ว่า SMS เนี่ยผมตอบไปเยอะมากคือไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะตอบนะผมตอบได้แต่ถ้าส่งเข้ามาบ่อยครั้งแล้วไม่แน่ใจผมก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะในเรื่องของอาหารการกินทำได้เพียงแต่แล้วผมก็ยังจำได้ด้วยว่าผมบอกว่ายังไม่ให้ทำก่อนวันที่9มีนานะฉะนั้นรอให้เลยผ่านวันเกิดแล้วคิดจะทำอาหารไม่ว่ากันมั่นใจนะถ้าคุณทำอร่อยใช้ได้หลังวันเกิดเน้นไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณมน7กรกฎาคม2515เวลาเกิดประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มวันศุกร์นะคะถามว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะอลิเป็นสีก็ต้องมีโอกาสที่จะได้นะฮะพูดคุยเจรจากันดีๆนะปีนี้ให้ระวังคำพูดของคุณด้วยนะพูดเสียฉะนั้นนะในแง่ของการสื่อสารหรือถ้าเกิดลักษณะสัญญาเงินกู้เนี่ยมีการทำอะไรเอาไว้ลองดูว่ามีช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่านะในทางกลับกันถ้าจำเป็นจะต้องทำก็ขอให้ทำก็มีโอกาสได้ครับคุยกันดีๆ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนวัฒน์6กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิดช่วงตี5ถึง6โมงเช้าระบุเป็นวันจันทร์นะการเงินการลงทุนสำเร็จดีหรือเปล่าสุขภาพดีไหมจริงๆแล้วเกิดรอยต่อในช่วงของการเปลี่ยนวันนะตี5ถึง6โมงนะครับถ้าคุณเกิดในช่วงก่อนเวลาที่ฟ้าจะสว่างเนี่ยปีนี้เกณฑ์เรื่องงานดีนะครับแต่ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยจะมีติดขัดพอสมควร
แต่ในทางกลับกันนะแต่ในทางกลับกันถ้าคุณเกิดในช่วงเวลาฟ้าสว่างแล้วนะครับในแง่ของงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะอันนี้บอกเป็น2ประเด็นคอยสังเกตและเก็บข้อมูลนะครับสุขภาพดีหรือไม่สุขภาพก็ฝากระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นพวกเกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องรวมถึงพวกทางเดินอาหาร SMS ต่อมาค่ะคุณวันธนานะคะเลขบ้านทับ3ค่ะกระหายขยันทายอังคารนะแต่ว่าอย่าดื้อรั้นอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณอรวรรณ23มีนาคม2527เวลาเกิดนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาถามว่าจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่ามี3ชื่อให้เลือกเลยวันศุกร์ไม่ได้บอกวันมานะงั้นชื่อเดิมคุณอรวรรณค่ะจ้ะก็ไม่ผ่านอยู่แล้วอ่ะจ้ะชื่อแรกท่านัญญาธนัญญาไม่เอาชื่อที่2นิชาภาไม่เอาครับและชื่อที่3ชมพูนุชค่ะชมพูนุชเข้าท่านะนามสกุลนามสกุลศรีระคงสคนะชื่อใช้ชื่อสุดท้ายนะครับใช้วรรคศรีนามเลขกษัตริย์ก็สวยจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณโจค่ะเกิดวันที่11มิถุนายน2516เวลาเกิดนะคะตี 4:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถามเรื่องของการทำบุญการทำบุญเสริมทำอะไรดี11มิย16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะคุณบอกเกิดตี 4:55 ช้าเป็นวันอังคารฉะนั้นของคุณโจเนี่ยในแง่วันสากลของคุณโจคือเกิดวันอังคารที่12นะครับเวลาสื่อสารถามคำถามเนี่ยรบกวนบอกเป็นข้อมูลสากลนะจะได้ไม่ผิดพลาดฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ช่วงปีจรอายุย่าง42นี้ให้คุณนะไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือไปถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกุสุมาค่ะ2พฤษภาคม2514เวลาเกิดตี 3:12 นาทีนะคะฟ้าสว่างวันอาทิตย์อาชีพที่เหมาะสมบอกว่าตอนนี้ซักรีดไม่ดีเลยแล้วก็ถามการเงินด้วยก็เป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์จันทร์กาลีครับนะเสียทั้งงานเสียทั้งเรื่องของเงินด้วยนะครับปีจรเนี้ยคือจริงๆถ้าในแง่ของสถานที่ตั้งของคุณไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่และมีการจรคือเดินทางไปรับผ้าลูกค้ามาซักแล้วก็นำผ้าไปส่งให้กับลูกค้าถ้าคุณทำได้อย่างเงี้ยมันจะสมรูปนะเพียงแต่ว่าปีเนี้ยเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียนะครับก็ช่วงเวลานี้นะให้คุณซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์15ขวดละกันนะประคับประคองให้ผ่านวันเกิดให้ได้นะครับส่วนถามว่ามีอาชีพอะไรที่มันเด่นกว่าหรือไม่มีฮะดาวศุกร์สวยกว่าเยอะเลยลองดูว่าตัวเองมีทักษะในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยไหมสนใจเรื่องพวกสินค้าแฟชั่นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งทำในเรื่องของพวกอาหารการกินอันเนี้ยดีกว่าครับเลขบ้านทับ14 14จักรพรรดิบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนเดช26มกราคม2514นะคะเวลาเกิด 7:00 นตรงในวันอังคารถามการเงินถามสุขภาพแล้วก็ว่าต้องทำอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะสภาพคล่องอันนี้เรียนเป็นกำลังใจนะปีที่แล้วไม่ดีเลยนะครับปี57เข้าย่างปี58เนี่ยจะค่อยๆปรับแล้วก็เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ปีนี้ให้ระวังปัญหาถ้าเป็นสุขภาพเนี่ยก็จะเน้นพวกสายตาความดันนะครับระบบเลือดฝากระวังอุบัติเหตุหรือปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกกล้ามเนื้อนะ2 อย่างไปทำนะครับก็บริจาคเงินให้กับผู้พิการทางสายตารวมถึงหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณยุวดีค่ะ11ตุลาคม2533นะคะเวลาเกิดประมาณ16นาฬิกาวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินค่ะกัมมะเป็นกาลีฮะก็ต้องบอกว่า1มีปัญหานะ
สองมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและถ้าเป็นทรงดวงแบบนี้ก็จะพูดอยู่เสมออย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีไหมมีฮะแต่จะเป็นลักษณะการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวให้เกิดประโยชน์หาเองเพียวๆอาจจะไม่สมหวังนะใช้คอนเน็กชันให้คนแนะนำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชาย SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณประพล27กรกฎาคม2512นะคะเวลาเกิด 7:30 นวันอาทิตย์งานเงินและความรักท่านเมื่อสักครู่เนี่ยระวังเรื่องหนี้สินเนี่ยนะปล่อยปลาสัก15ตัวก็ดีนะครับคุณประพล27กรกฎาคม12วันอาทิตย์นะถูกต้องเงินงานและก็ความรักตอนนี้ย่าง46นะครับเข้าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเกณฑ์ความรักเสียถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสจะต้องอยู่ห่างไกลหรืออีกหนึ่งนัยยะก็คือในเรื่องของการกระทบกระทั่งมีปากเสียงมากกว่าที่เคยนะส่วนในเรื่องของงานกับเงินเป็นอย่างไรงานหลังวันเกิดย่าง42ในเรื่องของงานยังรักษามาตรฐานได้นะยังพอที่จะรักษามาตรฐานได้สภาพคล่องก็ฝากวางแผนให้ดีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่3นะเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยอาจจะต้องมีจังหวะช็อตหรืออาจจะต้องหมุนและที่สำคัญอย่าให้ใครขอยืมนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณพรทิพย์ถามเรื่องของอาชีพนะคะ11มีนาคม2513เวลาเกิดประมาณบ่าย3บ่าย4นะพุธกลางวันจ้ะอาชีพอะไรดีพุธกลางวันถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศอันนี้ดีนะครับหรือว่าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตาจ้ะเบอร์โทรศัพท์82ค่ะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินไม่ดีนะก็อันนี้ให้ขยับเปลี่ยนเป็น92ดีกว่านะเสน่ห์และความสำเร็จSMS ต่อมาค่ะคุณสุรัตน์สวัสดีนะคะ11กรกฎาคม2507เวลาเกิดนะคะ 8:30 นถึง 9:00 นตรงวันเสาร์ถามว่าชื่อดีหรือเปล่าแล้วมีชื่อให้เลือกด้วยชื่อแรกชื่อเดิมก่อนสุรัตน์สวัสดีโอเคฮะอังคารเสาร์ไม่เอาชื่อแรกนะคะสิโรรัตน์สองสาราสระอีไม่เอาชื่อที่สองสุรางคณาใช่ได้นามสกุลจ้ะนามสกุลเทียนมณีค่ะชื่อนี้เข้าท่าเลยนะฮะเลขกระสาก็สวยมากชื่อที่ก็สุนทรีนะจ๊ะชื่อนี้ในแง่ของถ้าไม่ได้หมายถึงคำแปลนะคำแปลก็ต่างกันไปตามความหมายนั่นแหละแต่ในแง่ของโหราศาสตร์เนี่ยให้ผลใกล้เคียงกันทั้งสุนทรีและก็สุรางคณาและสุดท้ายอมรรัตน์ใช้2ชื่อที่ผมว่าเนี่ยเลือกเอาชอบความหมายชื่อไหนใช้ได้ทั้งคู่ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณต่ายนะคะ14กันยายน2534เวลาเกิดนะคะ 18:00 นตรงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดนครราชสีมา 18:00 นนะฮะโคราชลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมกุมรอนิดนึงนะฮะหลังคงต้องรอเข้าช่วงครึ่งปีหลังรอให้พฤหัสย้ายก่อนหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นแต่สิ่งที่จะเตือนอยู่ตลอดทั้งปีเลยแหละนะแม้ว่าเรื่องงานจะดีขึ้นสุขภาพจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของการเงินดีขึ้นนิดนึงนะฮะแต่มักจะมีรายจ่ายแบบกระทันหันฉุกเฉินจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะโสภินค่ะคุณโสภินนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเสาร์ที่28มกราคม2510 2:30 ค่ะ28มกราคม2510 2:30วันอะไรเอ่ยวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะ28มกราคม10 2:30ปฏิทินตรงกับวันตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49นะค่ะจ้ะอยากถามอะไรอาจารย์คะเมื่อไหร่งานจะดีขึ้นคะอาจารย์ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะรับแต่เย็บเสื้อผ้าอยู่กับบ้านค่ะอ
ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49เดี๋ยวผมดูนิดนึงวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะไม่ผิดค่ะจริงๆแล้วอาชีพเนี้ยผมยืนยันนะว่าระยะยาวมันดีนะในพื้นชะตาทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่อายุก็เริ่มทำประมาณอายุ20แล้วค่ะอาจารย์จ้ะแต่ทีนี้เมื่อก่อนเนี้ยอยู่นครปฐมบ้านเดิมตัวเองอยู่นครปฐมแล้วก็มาอยู่กระบี่นี่ได้ประมาณ15ปีได้ค่ะอาจารย์จ้ะแล้วก็ที่มันมีปัญหาอยู่คือเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตัวเองเป็นโรคมะเร็งเคยคุยกับอาจารย์เมื่อ2ปีที่แล้วครั้งหนึ่งจ้ะค่ะแล้วก็มันก็คือจับเป็นมะเร็งนะมันก็คือทำให้งานเราหายไปเกิน 50% ค่ะอาจารย์แล้วก็สุขภาพตัวเองด้วยจ้ะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่ทีเรื่องงานค่ะเรื่องสุขภาพก็โอเคดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีอาการที่แบบช้าอยู่บ้างนิดหน่อยคืออย่างที่ผมเรียนแหละผมพูดเหมือนเดิมนะก็คือในเรื่องของอาชีพเนี้ยผมยืนยันว่ามันชะโลกกับคุณอยู่แล้วได้นะสิ่งที่เป็นการตอบโจทย์ก็คือถ้ามันไม่ถูกชะโลกเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้ยืนยาวขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยที่ได้มาก็ได้มาจากอาชีพนี้ถูกไหมเพียงแต่ว่าในช่วงย่าง49เนี่ยราหูเป็นกาลีก็หมายถึงพวกสิ่งแปลกปลอมหรือว่าโรคมะเร็งเนี่ยแหละนะมันจะมีผลเยอะและแน่นอนถ้าสุขภาพไม่ดีมันก็คงจะส่งผลถึงงานที่คุณทำอยู่ด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คืออย่างนี้นะปีนี้เน้นเลยนะในเรื่องของสุขภาพสำคัญมากในช่วงย่าง49เนี้ยคุณดูแลตัวเองให้ดีถ้าพ้นย่าง49ไปแล้วเนี่ยอาการจะปรับตัวดีขึ้นนะถึงแม้ว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะดีถึงแม้ว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมค่ะคือช่วงนี้พยายามดูแลตัวเองคืองดเนื้อสัตว์ทานแต่ผักกับปลาเป็นบางครั้งเท่านั้นเองจ้ะก็ต้องจริงจังมากๆนะปีนี้แล้วก็อย่าคิดว่าตอนนี้พอเรางดบริโภคเนื้อสัตว์แล้วเราดีขึ้นมันยังไม่พอในเรื่องของการตรวจเช็คตามระยะที่หมอกำหนดเนี่ยสำคัญนะปีนี้สำคัญที่สุดเลยย่าง49เนี่ยในเรื่องของสิ่งที่คุณเป็นสำคัญมากถ้าพ้นย่าง49ไปอาการจะดีขึ้นเรื่องอาชีพผมไม่ห่วงประเด็นอยู่ที่สุขภาพที่คุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากหรือไม่เท่านั้นเองแต่มันมีปัญหาอย่างไม่เดินเงินไม่มีอาจารย์จะไปหาหมอก็ลำบากมากฝากอย่างนี้นะก็นอกจากเรื่องการตรวจเช็คที่พูดเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยปีนี้ให้คุณพยายามให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวแล้วก็ไปจ้ะแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกับเรานี่แหละที่เขาไม่มีเงินในการรักษาทำมากน้อยตามกำลังจ้ะถามเพิ่มเติมไหมแต่ว่าของคุณเนี่ยมันเพิ่งเลยผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันนะก็เดี๋ยวนะจ๊ะในดวงบอกว่าการเงินย่าง49เนี่ยจะดีกว่าในช่วงย่าง47และ48ที่ผ่านมาย่าง17จะใช้เงินเยอะมากเลยถูกไหมฮะเยอะค่ะตอนนี้อาจารย์ตรงเลยว่าเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งตั้งแต่แล้วรวมมายังใช้หมดไม่หมดเลยแล้วมีเกณฑ์ว่าวันที่10มีนาเนี่ยเขาจะเอาเงินคืนทั้งหมดแล้วอาจารย์ยังไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเลยถ้าถามว่าในดวงเนี่ยนะพอจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายบ้างไหมที่เรารู้จักมีไหมฮะคือขึ้นได้รู้สึกว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งค่ะอาจารย์แต่ว่าผู้ชายนี่ไม่ค่อยค่ะแต่ในดวงบอกว่าย่าง4ย่าง49เนี่ยย่าง49อยากจะให้ลองดูบุรุษเพศนะผู้ชายใช่ไหมคะใช่เพราะว่าสามีจะไม่ช่วยค่ะอาจารย์พยายามวิ่งเต้นเข้าหาผู้ชายที่สูงวัยกว่าเราไปนะคือเรียนอย่างนี้สูงกว่าแต่ยังไม่ใช่อาจารย์ก็ถึงไม่ได้สูงวัยในแง่อายุแต่ก็อาจจะมีลักษณะของคุณวุฒิหรือสถานะทางสังคมที่เหนือกว่าเรา
นะแต่ว่าในดวงย่าง49เนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยจะดีกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมานะค่ะพยายามวิ่งเข้าหานะเพราะว่าของคุณดวงเพิ่งเปลี่ยนหลังวันเกิดไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองจ้ะแล้วบริวารอาจารย์ลูกชายมีกี่คนฮะมีคนเดียวค่ะอาจารย์ความจริงบริวารในพื้นชะตาก็ต้องบอกว่าหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่เอาตัวรอดได้นะมีความสามารถนะครับและระยะยาวก็น่าที่จะพึ่งพากันได้นะนะเรื่องบุตรไม่ห่วงเรื่องบุตรไม่ห่วงเรื่องอาจารย์แต่เกณฑ์เรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยอันนี้ก็ต้องเรียนว่าด้วยพื้นดวงของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะสมหวังอยู่แล้วใช่นะไม่เป็นไรฮะคืออย่างนี้ฮะปีนี้ขอให้เชื่ออย่างที่ผมทายเมื่อสักครู่เนี่ยว่า2ปีที่ผ่านมาเริ่มเป็นหนี้ถูกไหมเริ่มมีปัญหาเป็นหนี้ตอนย่าง47ใช่ไหมใช่ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยมันแล้วเหมือนกับว่าตอนนั้นอ่ะคุณก็ประสบปัญหาสุขภาพที่คุณเป็นตอนนั้นด้วยใช่ไหมถูกไหมในดวงบอกว่าปีนั้นน่ะเสียทั้งเรื่องเงินแล้วก็สุขภาพนะแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยหลังวันเกิดเข้าย่าง49เนี่ยมันจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรืออาจจะให้ผู้หญิงที่เรารู้จักเนี่ยหาคอนเน็กชันในเรื่องของบุรุษเพศยังพอมีโอกาสนะครับนะอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนก่อนละกันนะปล่อยปลา12ตัวแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่เป็นเหมือนเราเนี่ยแหละละเนาะจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณเจษดา27มีนาคม2520นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันอาทิตย์ถามทะเบียนรถ493349เนี่ยเขาบอกเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่33เนี่ยอะไรที่มันมีมากจนเกินไปอย่างอังคารเนี่ยบางทีก็อาจจะออกแนวเจ้าชู้นะก็ได้หรือแม้กระทั่งความแข็งไม่ค่อยรอยอมลงให้กับใครอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่คู่หลัง SMS ต่อมาค่ะโทรศัพท์02ค่ะความพลิกผันภัยอาเพศแม้จะสร้างสรรค์อาจจะทำอะไรต่างจากขนบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอันนี้เปลี่ยนนะครับขยับเป็น52มีหลักฐานความมั่นคงเป็นคู่ธาตุดิน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเบอร์โทรศัพท์88แต่ไม่เอาฮะก็ราหูทั้ง2เลขเลยนะการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินมหาจริตอันนี้ขยับถ้าชอบเลขคู่11ฮะราชาโชค55มั่นคงเป็น2เท่า99สำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์และจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทะเบียนรถ5823เห็นผิดเป็นชอบได้นะแต่คู่หลังคมในฝักอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย2หมายเลขด้านหน้านี้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ